เจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมืองเดอร์นาทางตะวันออกของลิเบียใช้สุนัขดมกลิ่นร่วมภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยและร่างของผู้เสียชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมานะครับพร้อมทั้งเดอร์นาเก็บกวาดซากความเสียหายโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนนะครับที่ตกหนักอย่างจากอิทธิพลของพายุแดเนียลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ทำให้เขื่อนในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยแตกถึง2แห่งด้วยกันส่งผลให้มีมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมแล้วก็ทำลายเมืองนี้จนกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดครับขณะที่ขบวนการความช่วยเหลือทั้งจากในประเทศแล้วก็นานาชาติก็ทยอยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากหน่วยงานด้านมนุษยธรรมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่มีชาวเมืองบางส่วนเท่านั้นที่เข้าถึงความช่วยเหลือครับข้อมูลล่าสุดจากสภาเซียวงเดือนแดงของลิเบียชี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในเมืองเดอร์นาอยู่ที่ 11,300คนนะครับและมีรายงานผู้สูญหายอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 คนขณะที่อีกอย่างน้อยๆ 30,000 คนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านส่วนในเมืองอื่นๆที่ได้รับผลกระทบก็มีรายงานครับว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ170คนซึ่งผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้ระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเลยครับและชาวบ้านยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงรวมไปถึงไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยครับขณะที่ในกรุงไคโรของอียิปต์นะครับมีชาวมุสลิมจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมประกอบศาสนกิจเพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในแอฟริกาทั้งเหตุแผ่นดินไหวในโมร็อกโกและน้ำท่วมในลิเบียครับซึ่งภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้มีชาวอียิปต์เสียชีวิตแล้ว145คนครับ